จะมีการควบคุมตัวนะครับไปที่สน.ลุมพินีเพื่อทำบันทึกการจับกุมแล้วหลังจากนั้นจะควบคุมตัวไปที่ตชด.ภาคหนึ่งนะครับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับการประกาศรัฐประหารยึดอำนาจเลยครับเพียงแต่มันเป็นรัฐประหารที่อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดแต่ที่ห่วงกังวลก็คือห่วงกังวลเรื่องตัวของนายอานนท์นะครับที่ห่วงกังวลก็คือเรื่องของเรื่องหมายอายัดนี่แหละนะครับว่ามันยังไม่มีความชัดเจนว่าที่ไหนมาขอยื่นอายัดบ้างคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคุณประวิตรและคุณสุวัฒน์จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยการยกเลิกและปล่อยตัวเพื่อนและผู้เพิกถอนและปล่อยตัวเพื่อนผู้ชุมนุมของเราที่ไม่ได้กระทำความผิดใดเลยศาลท่านสั่งว่ารับคำฟ้องกรณีที่เราฟ้องพลเอกประยุทธ์จำเลยที่หนึ่งเลยครับฐานคุณออกประกาศและการฉุกเฉินร้ายแรงไม่ชอบด้วยตัวบทกฎหมายใช้เวทีนี้เวทีของรัฐสภานี้เหมือนผงซักฟอกนะครับที่จะซักฟอกให้รัฐบาลนั้นขาวสะอาดครับแล้วบอกไว้ว่าการที่พลเอกประยุทธ์นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเนี่ยมันจะนำหายนะเข้าสู่ประเทศโดยกลยุทธ์ของฝ่ายเขาชื่อว่าล่อเร่งล้มล่อให้เข้าสู่การเลือกตั้งเร่งจัดคนไปเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งล้มนะครับก็จัดคนล้มพลเอกประยุทธ์และล้มสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือสิ่งที่ผมอธิบายไว้ตอนนั้นผมจำได้นะคำพูดของผมเนี่ยถูกด่าเยอะด่าเช็ดเลยนะฮะจากคนกลุ่มหนึ่งก็ด่าเช็ดเลยนะครับแล้วผมก็เคยเรียนไปแล้วนะพลเอกประยุทธ์จะชนะนะมีวิธี1 2 3 4 5โอเคบอกไปชนะได้แต่มันจะอยู่ได้ระยะหนึ่งจะโดนล้มนะผมก็บอกล่วงหน้านะไม่ใช่ผมไม่บอกนะครับผมบอกโอเควันที่ในภาคปฏิบัติการในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563เนี่ยพลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดยึดตัวเองไม่ยึดประโยชน์ของชาติคอยดูฮะมันจะเกิดความวุ่นวายใหญ่นะครับเข้าสู่ม็อบเกิดขึ้นทุกพวกทุกสีทุกเหล่าจะรวมกันกินโต๊ะพลเอกประยุทธ์วันนี้ก็คงเริ่มเห็นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นประเด็นร้อนๆฮะผมอธิบายเชิงเอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์แล้วก็ผมอธิบายเชิงสังเคราะห์นะครับให้กับหุ้นส่วนทราบนะครับมาโดยตลอดนะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็นะถ้า 100% เนี่ย 95% หรือว่าสัก 60% มาโดนก็โอเคละตรงที่ผมรายงานก็ถือว่าพอใจนะเกินครึ่งหนึ่งโดยส่วนใหญ่ก็โอเคนะนะครับส่วนที่เหลือมันเป็นยุทธวิธีที่ปรับตามสถานการณ์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับเอาล่ะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจหลังจากที่มีการกดดันที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถอยคนละ9นะครับธนาธรก็ต้องลาออกปิยบุตรก็บอกกลัวรัฐประหารไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันไปนะฮะถ้าพี่พาไปลงที่นี่นะฮะแล้วพาไปสอบสวนที่อื่นนะครับมันก็ไม่ได้ผมถามว่าสอบสวนที่ไหนต้องไปทำไปได้จับกลุ่มเขาต้องรู้กันสอบสวนที่ไหนที่ไหนสอบสวนที่ไหนทำไปได้จับกลุ่มที่ไหนคุณผู้ชมครับนี่เป็นการแสดงที่เดิมที่ตชด.ภาคหนึ่งครับทำบันทึกการจับกลุ่มที่สน.ลุมพินีนะครับแล้วก็จะนำตัวไปที่ตชด.ภาคหนึ่งนะครับมีการจะประสบการณ์ในคดีเรื่องการฝ่าฝืนพรบ.ฉุกเฉินครับก็จะมีการคุมตัวสอบสวนที่ตชด.ภาคหนึ่งด้วยครับจะทำบันทึกจับกลุ่มไหมทำบันทึกจับกลุ่มที่ตชด.ภาคก็เป็นเรื่องของลุมพินีอ๋ออะไรไปไหนเนี่ยจะยืนยันนะครับพี่ไม่รวมไม่ไปยังไงไม่เห็นนักข่าวมาจะไปยังไงเชิญเชิญขึ้นรถตำรวจนะครับมีรถตำรวจเดี๋ยวขอให้คนได้ได้เลยได้เลยมาเชิญเดี๋ยวตำรวจหญิงเขาพาไปครับก็จะมีการควบคุมตัวนะครับไปที่สน.ลุมพินีเพื่อทำบันทึกการจับกุมแล้วหลังจากนั้นจะควบคุมตัวไปที่ตชด.ภาคหนึ่งนะครับ
โดยข้อหานั้นก็เป็นการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะครับในการชุมนุมเมื่อวันที่15ตุลาคมนะครับแล้วก็มีการขอให้ทางนี่ตำรวจหญิงก็นำตัวไปนะครับเวลานี้เดี๋ยวลูกเกดจะเป็นตัวแทนนะครับที่จะไปกับคุณมายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับการประกาศรัฐประหารยึดอำนาจเลยครับเพียงแต่มันเป็นรัฐประหารที่อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมันเป็นรัฐประหารในระบบมันเป็นรัฐประหารที่ยังคงไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเท่านั้นเองรัฐประหารโดยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไม่จำเป็นต้องฉีกรัฐธรรมนูญ60ทิ้งครับเพราะรัฐธรรมนูญ60เป็นกลไกสำคัญของการสืบทอดอำนาจและครองอำนาจของระบอบประยุทธ์รัฐประหารโดยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไม่จำเป็นต้องล้มสภาผู้แทนราษฎรครับเพราะกึ่งหนึ่งเสียงข้างมากจำนวนมากของสภาผู้แทนราษฎรเป็นพวกเดียวกันกับระบอบประยุทธ์ในส่วนของเรื่องประกันตัวเนี่ยก็คุยกับทางทนายอนนท์แล้วแหละทางทนายอนนท์ก็ว่าอยู่ที่ทีมทนายความแล้วก็นายประกันนะครับทีนี้ผมนัดนายประกันไว้ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เลยต้องไปหารือกับนายประกันด้วยว่ายังไงในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของอะไรพวกนี้ฮะแต่ที่ห่วงกังวลก็คือห่วงกังวลเรื่องตัวของนายอนนท์นะครับที่ห่วงกังวลก็คือเรื่องหมายอายัดนี่แหละนะครับว่ามันยังไม่มีความชัดเจนว่าที่ไหนมาขอยื่นอายัดบ้างหรือว่ามีไหมนะครับสรุปแล้ววันนี้เราจะประกันตัวเขาออกมาไหมก็อยู่ที่เดี๋ยวไปคุยกับทีมนายประกันก่อนครับว่าจะไปว่าจะประกันไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วตัวของทนายเองเขาก็โอเคใช่ไหมฮะที่จะออกมาหมายถึงวันนี้เหรอครับครับก็คือว่าอยู่ที่ทางทนายประเมินแล้วก็กับคุยกับนายประกันว่ายังไงทางทนายเราก็เพราะว่ามันจะครบรอบฝากขังเนี่ยอีกทีนึงก็วันจันทร์นะครับที่26ทีม2วันแรกนะครับเรื่องความเป็นอยู่แล้วครับความเป็นอยู่ก็ทางเรือนจำก็ดูแลอยู่ครับก็ปกติดีนะฮะไม่มีการใช้ความรุนแรงเป็นการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธและความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนื้อความถือว่าไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นกับการที่ใช้ความรุนแรงซึ่งความรุนแรงได้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะเราจะเห็นว่ามีสถิติของผู้จับกุมผู้ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีและใช้ความรุนแรงอย่างเมื่อวานก็ได้เห็นได้ชัดว่ามีการทำให้เกิดความเสียหายต่อการชุมนุมโดยที่เราขอย้ำว่ามีการชุมนุมไม่ได้คลี่คลายเพราะไม่มีการใช้ความรุนแรงตั้งแต่ต้นค่ะและเรื่องนี้รัฐคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคุณประวิตรและคุณสุวัสดิ์จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยการยกเลิกและปล่อยตัวเพื่อนและผู้เพิกถอนและปล่อยตัวเพื่อนผู้ชุมนุมของเราที่ไม่ได้กระทำความผิดใดเลยตั้งแต่ต้นเพราะทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพอันได้รับการคุ้มครองและรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา44รวมถึงการชุมนุมนี้เป็นการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธวันนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการทางศาลนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยศาลท่านสั่งว่ารับคำฟ้องกรณีที่เราฟ้องพลเอกประยุทธ์จำเลยที่1นี่นะครับฐานคุณออกประกาศและการฉุกเฉินร้ายแรงไม่ชอบด้วยตัวบทกฎหมายอันนี้รับฟ้องนะครับรับไปแล้วขั้นตอนต่อมาศาลท่านก็เมตตารับคำร้องของเราให้มีการไต่สวนฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองชั่วคราวท่านก็อนุญาตให้มีการไต่สวนฉุกเฉินนะครับการไต่สวนเสร็จเรียบร้อยนะครับศาลท่านก็มีคำสั่งว่าจะคุ้มครองหรือไม่คำสั่งท่านขณะนี้เนี่ยยังไม่ออกคำสั่งครับท่านนัดมาฟังคำสั่งวันที่28ต
ตุลาคม 2563อันนี้คือกระบวนการวันนี้ทั้งหมดนะครับที่จะเข้าร่วมอภิปรายในวันที่26และ27นี้นะฮะพรรคฝ่ายค้านจะไม่ยอมให้รัฐบาลเนี่ยใช้เวทีนี้เวทีของรัฐสภานี้เหมือนผงซักฟอกนะครับที่จะซักฟอกให้รัฐบาลนั้นขาวสะอาดผมท้าความไปถึงการแถลงการของพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่ๆสื่อมวลชนก็คงยังจะจำได้ว่าการเรียกร้องให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญของเรานั้นเจตนาของเราก็คือต้องการให้ใช้สภาเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการคลี่คลายเป็นเสาหลักของประเทศในการแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองหนึ่งอาทิตย์ผ่านต่อมารัฐบาลเปิดสมัยวิสามัญในลักษณะในเจตนาในภาษาที่ใช้ไม่ได้เพียงแค่ต้องการจะคลี่คลายปัญหาของบ้านเมืองกลับเหมือนกับเป็นการกล่าวหาประชาชนให้ร้ายประชาชนในหลายๆข้อดังที่ท่านประธานวิฝ่ายค้านแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้พูดไปแล้วถึงยังไงก็ตามครับสิ่งที่พรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านทุกคนต้องการที่จะเข้าไปร่วมอภิปรายในวันจันทร์และวันอังคารนี้ก็เพื่อที่จะให้ความยุติธรรมกับประชาชนในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นการออกมาสปีชนะครับของปิยบุตรการเรียกร้องนะของธนาธรนะที่พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกการที่ช่อออกมาโวยวายนะครับบอกว่าไม่ได้ถอยจริงนะครับการที่มีการจับกุมแกนนำนะครับซึ่งชื่อไมค์เป็นเด็กโดนจับนะครับแล้วบอกกับพ่อแม่ก็บอกว่ามีตำรวจไปที่บ้านโวยวายท่านโดนจับนะครับเราได้เห็นภาพการชุมนุมนะที่ออกตามสื่อต่างๆซึ่งปรากฏว่าผู้ชุมนุมซึ่งเป็นโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนนะครับเป็นวัยรุ่นที่อ้างว่าคนรุ่นใหม่ตามหลักทฤษฎีที่เรียกว่าเรดการ์ดยึดเรดการ์ดนี่ก็จะมีหลักที่สำคัญคือทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมนะครับแล้วก็อ้างประชาธิปไตยซึ่งเป็นหลักคิดของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นมีที่มาจากทฤษฎีของคาร์ล มาร์กนะครับแล้วก็เขายังใช้ทฤษฎีนะครับทางการเมืองนะครับของอันโตนิโอกรัมชีสิทธิเสรีภาพพลาดอนภาพความเป็นมนุษย์เราจะเห็นกลยุทธ์ทางการเมืองเชิงวัฒกรรมประมาณนี้แหละก็เดินอย่างเงี้ยเดินกลยุทธ์แค่นี้เขาไม่ได้เดินกลยุทธ์ทางการเมืองอะไรมากกว่านี้นะครับก็เดินกลยุทธ์แค่นี้ที่เหลือก็ภาคปฏิบัติการก็ปีเรื่องของหน้ากากขาวก็ปีเรื่องของกปปสมายังไม่มีชุดความคิดใหม่ๆในการต่อสู้ก็ไล่ไป3จุดทำเนียบรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรและสถานที่ชุมนุมก็ทำกลยุทธ์ทางการเมืองแค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับการที่บุกไปทำเนียบรัฐบาลก็เป็นเรื่องปกตินะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกแถลงการบอกว่าจะถอยคนละก้าวยกเลิกพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงพรก.ฉุกเฉินแต่ว่ายังคงยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเป็นการชั่วคราวนะครับและพร้อมจะทำการเจรจาในสภานะครับคุณชวนหลีกภัยก็บอกว่าขอให้พูดจากันดีภายในสภาโน่นนี่นั่นในขณะที่ปิยบุตรนะฮะก็ยืนยันเหมือนเดิมพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกและบอกว่าการออกพรก.ฉุกเฉินเนี่ยเป็นการทำนะครับเหมือนกับการรัฐประหารนะฮะเหมือนจอมพลป.เหมือนกับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เหมือนกับโน่นนี่นั่นเนี่ยเหมือนการรัฐประหารเขาพูดอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นเกมที่เขาเกิดขึ้นป้ายก็มีการเตรียมป้ายเตรียมไว้นิ้วขนาดใหญ่ขึ้นมาชูซึ่งมันจู่ๆไม่ให้มันพิมพ์ได้มีการเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้แล้วในการบุกโน่นนี่นั่นสะท้อนให้เห็นอะไรในเชิงปรากฏการณ์ในเชิงปรากฏการณ์ในการที่ม็อบบุกเข้าไปมีการโชว์ป้ายตามจุดต่างๆสะท้อนให้เห็นว่าเขามีการเตรียมพร้อมไม่หมดม็อบนี้ไม่ได้เป็นม็อบที่ไม่มีการเตรียมพร้อม ม็อบนี้มีคนบงการม็อบนี้มีคนสั่งการมีการประชุมนะฮะมีการเตรียมความพร้อมทุกประการไว้เลยนะครับเราเห็นจากไวนิลขึ้นเนี่ยถ้าคนพูดเนี่ยยังไม่ได้เตรียมขึ้นไวนิลอันมันล่มเลยไม่ใช่ธรรมดานะไวนิลใหญ่ขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่ามีการเตรียมพร้อมมีการระดมหมวกกันน่องหมวกกันน็อกมีการเตรียมพร้อมผมเคยบอกมาตลอดเนี่ยก็น่าล่าน้องไม้ถูกจับกุมไปถูกจับกุมไปเรียบร้อยปรากฏว่าคนของพรรคเพื่อไทยไปทำการประกันตัวมาทุกอย่างมันก็ฟอร์แมตเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมกลยุทธ์เดิม
ยุทธวิธีเดิมนะไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากหลักเดิมเลยนะครับก็คือมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังธนาธรปิยบุตรก็พูดเหมือนกับม็อบเลยนะบอกต้องลาออกยังไงก็ต้องลาออกช่อก็บอกว่าถึงแม้จะถอยก็ไม่จบแกนนำม็อบก็บอกจะแม้ถึงไถก็ถอยก็ไม่จบเช่นกันก็ยังคงจะรุกเล้าจะต้องเอาผิดต่อไปนะครับในขณะที่ทางอานนท์ได้รับการประกันตัวที่เชียงใหม่ก็มีคดีใหม่เข้ามาอีกก็ขอประกันตัวอีกนะทนายความก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็ยังไม่ไปการประกันตัวรอเวลาก่อนในขณะที่รุ้งกับเพนกวินได้รับการประกันตัวมาตอนแรกก็ออกมาอีกก็โดนอายัดอีกก็โดนอายัดคดีเข้าอีกก็โดนเข้าเรือนจำก็วนมีเงี้ยตอนนี้นะวนพลเอกประยุทธ์ก็ถอยยกเลิกพรก.ฉุกเฉินจะเข้าประชุมสภานะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องของงานวิเคราะห์วิเคราะห์ตามสถานการณ์พลเอกประยุทธ์ยอมถอยละไงถ้าวิเคราะห์พลเอกประยุทธ์ยอมถอยละไงนะสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นแล้วมั้งเพราะมีการพูดกันในสภาคุณชวนก็บอกให้พูดกันดีๆในสภาอย่ามาทะเลาะกันก็น่าสถานการณ์ก็จะดีนะนะพลเอกประยุทธ์ก็ถอยคนละก้าวนี่พรก.ฉุกเฉินเนี่ยนะฮะที่บอกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยก็ถอยคนละก้าวก็สามารถม็อบชุมนุมได้ตามปกติไม่ผิดพรก.ฉุกเฉินอีกต่อไปแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำนะครับในเชิงปรากฏการณ์เขายอมถอยละไงเรายังเห็นเสื้อเหลืองนะฮะพระพุทธอิสระก็พาเสื้อเหลืองมาที่โคราชมาชุมนุมนะครับขณะเดียวกันก็มีการชุมนุมตามจุดต่างๆเสื้อเหลืองขึ้นมาก็มีการโจมตีเอาภาพว่าพุทธิพงศ์ไปเกี่ยวข้องกับแกนนำเสื้อเหลืองมีการภาพเอาภาพของพลังประชารัฐรถพลังประชารัฐไปส่งม็อบต่างๆก็เป็นภาพในโซเชียลมีเดียที่มีความพยายามในการโจมตีแล้วก็มีภาพที่เสื้อเหลืองไปทำร้ายนักเรียนก็มีการตอบโต้มาว่านักเรียนเนี่ยใช้ความรุนแรงด้วยการไปยั่วยุไปด่าผู้ใหญ่จนผู้ใหญ่ยอมไม่ได้จึงเกิดเรื่องเกิดราวไปแจ้งความในคดีกันเยอะแยะตะแปะไทยเราเห็นภาพอะไรในเชิงปรากฏการณ์เราเห็นภาพคนไทยปะทะกันนะในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้เอาละนั่นคืองานวิเคราะห์นะครับในเชิงงานสังเคราะห์ล่ะผมบอกมาแล้วไม่ใช่เหรอคุณส่วนใช่ไหมผมบอกล่วงหน้าไว้เลยผมเล่าอดีตเลยบอกว่าการจัดม็อบออกมาสองสีเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเป็นการแสดงพลังทั้งสองฝ่ายการแสดงพลังทั้งสองฝ่ายสิ่งที่ตามมาก็คือตอนแรกก่อนจำได้ไหมฮะมีคนเสนอบอกว่าให้เขาชุมนุมไปเลยชุมนุมไปเลยชุมนุมไปเลยไม่ต้องไปสลายการชุมนุมชุมนุมไปเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาก็คือคนไทยจะไม่พอใจจะออกลุกมาเองผมก็บอกหลักคิดแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี49 51 52 53 56และ57การชุมนุมของเสื้อแดงการชุมนุมของหน้ากากขาวการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยการชุมนุมของเสอ้ายการชุมนุมของกลุ่มกปปสก็แบบนี้หลักคิดเนี้ยสุดท้ายตีกันเละเป็นไงฮะตีกันเละไหมนะตอนนี้พอโดนแบบนี้ก็ต้องดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายนะทั้งเสื้อเหลืองทั้งกลุ่มยบทองค์ปลดแอกกลุ่มคณะราษฎรเดินอะไรเนี่ยก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายมันเกมมันหนีไม่พ้นเห็นไหมนะคือคนเดินการเมืองมันต้องมีความลึกซึ้งไงเขาขาดความลึกซึ้งไงนะครับเอาล่ะผมเคยอธิบายเคยพูดเรื่องนี้กับหุ้นส่วนไว้อันหนึ่งก่อนการเลือกตั้งจำไม่ผิดวันที่24กุมภาพันธ์2560นะครับ61นะ61ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับแล้วบอกไว้ว่าการที่พลเอกประยุทธ์นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเนี่ยมันจะนำหายนะเข้าสู่ประเทศโดยกลยุทธ์ของฝ่ายเขาชื่อว่าล่อเร่งล้มล่อให้เข้าสู่การเลือกตั้งเร่งจัดคนไปเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งล้มนะครับก็จัดคนล้มพลเอกประยุทธ์และล้มสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือสิ่งที่ผมอธิบายไว้ตอนนั้นผมจำได้นะคำพูดของผมเนี่ยถูกด่าเยอะด่าเช็ดเลยนะฮะจากคนกลุ่มหนึ่งด่าเช็ดเลยนะครับแล้วผมก็เคยเรียนไปแล้วนะพลเอกประยุทธ์จะชนะมันมีวิธี1 2 3 4 5โอเคบอกไปชนะได้แต่มันจะอยู่ได้ระยะหนึ่งจะโดนล้มนะผมก็บอกล่วงหน้านะไม่ใช่ผมไม่บอกนะครับผมบอกโอเควันที่ในภาคปฏิบัติการในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563เนี่ยพลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดยึดตัวเองไม่ยึดประโยชน์ของชาติคอยดูฮะมันจะเกิดความวุ่นวายใหญ่นะครับเข้าสู่ม็อบเกิดขึ้นทุกพวกทุกสีทุกเหล่าจะรวมกันกินโต๊ะพลเอกประยุทธ์วันนี้ก็คงเริ่มเห็น
นักวิชาการนะฮะกลุ่ม NGO นะครับหลายส่วนนะแล้วก็ประชาชนบางกลุ่มหันไปเข้าร่วมนะครับกับม็อบพูดง่ายๆล็อบล้มเจ้าเราเห็นชัดเจนเราเห็นชัดเจนมากขึ้นซึ่งผมเรียนไปแล้วและพรรคการเมืองบางพรรคการเมืองนะที่ร่วมรัฐบาลตอนนี้ก็รอย้ำพลเอกประยุทธ์อยู่นะครับเรื่องการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ทำถูกไหมในภาคปฏิบัติการผิดนะครับนะยุทธวิธีนี้ผิดนะครับและก็จะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองและเขาจะไม่ยอมรับการเปิดสภาล่ะพลเอกประยุทธ์ทำถูกไหมที่พลเอกประยุทธ์กำลังเดินตอนนี้ผิดนะครับเขากำลังล่อพลเอกประยุทธ์เข้าไปอยู่ในกรอบของสภาและจัดคนชุมนุมหน้าสภาตามสูตรเลยนะแล้วก็ไล่ตีไล่ทุบไล่ทำลายโดยใช้ใครเป็นเครื่องมือเด็กและผู้หญิงเป็นเครื่องมือทำไมอ่ะมันเป็นจุดอ่อนของทหารนะครับคำถามต่อไปที่ผมถูกถามมากบอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกหรือยังผมตอบเลยยังนะยังเพราะอะไรการชุมนุมของยิ่งลักษณ์สมัครสมชายทักษิณในการขับไล่ทั้ง3คนเนี่ยชุมนุมยาวน้อยที่สุดเนี่ย198วันของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมยาวที่สุดของกปปส220วันนั่นหมายความว่ามันกำลังเริ่มอีกยาวอีกไกลอีกเยอะนะครับและผมเคยเรียนเตือนว่าหลังจากวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2563ระวังการสูญเสียของคนจำนวนมากและก็ภัยธรรมชาติตอนนี้คงเห็นชัดนะฮะภัยธรรมชาติกำลังถล่มโคราชน้ำก็ท่วมหลายจังหวัดกำลังเผชิญกับภัยน้ำท่วมแล้วก็สิ่งที่ตามมาพายุกำลังจะเข้ามาอย่างไม่มีปีมีขุยจะเข้ามาเพิ่มขณะเดียวกันยังเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็เกิดเหตุระเบิดในนิคมอุตสาหกรรมมีคนได้รับบาดเจ็บถึง20คนและทราบว่าล่าสุดก็ตายไป1คนนั่นก็เป็นคำตอบนะว่าบังเอิญมันถูกนะบังเอิญมันฟลุกนะมันฟลุกที่ผ่านมาผมย้ำในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์กำลังเดินอะไรในภาพเดียวกันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขากำลังแก้ที่ปลายเหตุม็อบมาก็ไปไล่แก่ม็อบนะฮะเสนอเงื่อนไขของม็อบก็ไปวิ่งตามเงื่อนไขม็อบเขาให้เปิดประชุมสภาเขาก็เปิดตามประชุมสภานะครับเขาให้ยกเลิกพรกในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินตามใครกำหนดตามที่เขากำหนดไม่ใช่พลเอกประยุทธ์กำหนดถ้าพลเอกประยุทธ์กำหนดเนี่ยโอกาสชนะมันก็มีสูงเนี่ยเขากำหนดนั่นหมายความว่าเกมนี้เต็มที่พลเอกประยุทธ์ถอยมาถอยคนละก้าวมันเป็นโพสิทีฟซัมเกมหรือสำหรับพลเอกประยุทธ์หรือเป็นเนกาทีฟซัมเกมมันมีโอกาสเป็นเนกาทีฟซัมเกมสูงนะครับเป็นเกมลบสูงแล้วถ้ามันดีสุดทำได้ดีสุดมันแค่ซีโร่ซัมเกมมันจะไม่เป็นโพสิทีฟซัมเกมมันไม่เป็นผลดีกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์ก็ด่าถอยทำไมอะไรเงี้ยนะโลกสวยนะครับมนุษย์โลกสวยการที่เอาสสสวครม.เข้าไปยังสภาผู้แทนราษฎรที่สภาผู้แทนราษฎรใหม่มันเป็นจุดอับนะครับทางหนีคือทางน้ำทางเดียวคราวที่แล้ววันที่26ผมจะไม่ผิดนะตุลาคมที่ผ่านมาเขาก็เอาคนไปล้อมนะครับไปล้อมหน้าสภาผู้แทนปิดประตูหน้าสภาผู้แทนไปไหนไม่ได้เลยนะฮะไปไหนไม่ได้เลยออกมาก็ด่าออกมาก็โจมตีนะครับใช้อะไรเป็นเครื่องมือนิวมีเดียเป็นเครื่องมือในการโจมตีในการเล่นงานหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าเป็นเครื่องมืออย่างหนักเลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงมันเป็นเนกาทีฟซัมเกมสำหรับพลเอกประยุทธ์นะครับเอาละหนึ่งพลเอกประยุทธ์ยังไม่ลาออกหรอกนะครับคำตอบอีกอันนึงที่เขากำลังกลัวตอนนี้นะปิยบุตรกำลังกลัวคือกลัวรัฐประหารถึงขั้นให้เด็กไปชูป้ายคือคำตอบก็พูดเลยอย่ารัฐประหารรัฐประหารมันอย่างนั้นอ้างอิงรัฐธรรมนูญโน่นนี่นั่นอ้างประวัติศาสตร์โน่นนี่นั่นโอ้ไอ้พวกนี้มันนักวิชาการที่ยึดหลักทฤษฎีและประวัติศาสตร์เป็นสำคัญหุ้นส่วนสังเกตไหมจะยึดทฤษฎีประวัติศาสตร์เป็นสำคัญเขาไม่มีอะไรใหม่ๆหรอกเขาสูตรเดิมเขาไม่มีอะไรใหม่ๆชื่อใหม่ๆในประวัติศาสตร์เขาเดินหลักตามยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในประวัติศาสตร์เป๊ะบอกบิ๊กเซอร์ไพรส์ผมก็ไม่เห็นบิ๊กเซอร์ไพรส์มันก็ยึดมันก็ไปทำเนียบไปสภาไปสถานที่ประชุมมันก็ไปอยู่แค่นี้ผมยังไม่เห็นที่เขาบอกว่าพิกเซอร์ไพรส์บึ้มบึ้มบั่มบั่มผมไม่เห็นเลยผมก็เห็นเป็นยุทธวิธีเดิมๆที่ผมบอกไว้นะครับเขาจะมีอะไรมากกว่านี้เขาต้องทำร้ายพลเอกประยุทธ์เขากำลังทำร้ายครม.ทั้งคณะนะครับเขาต้องทำร้ายสว.เขาไม่ทำสิแปลกนะฮะเขาไม่ทำสิแปลกเพราะอะไรอ่ะนะครับการไปทุบไปตีไปทำร้ายเป็นการกดดันเพราะทำไมจุดอ่อนของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นทหารเนี่ยจุดอ่อนคืออะไรจุดอ่อนก็คือ
ผู้หญิงและเด็กและเขาต้องกดดันให้พรรคร่วมเนี่ยไปร้องพรรคร่วมไปกดดันพรรคร่วมไปบีบพรรคร่วมให้ถอนตัวจากพลเอกประยุทธ์เป้าหมายสูงสุดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองของเขาคืออะไรให้พลเอกประยุทธ์ลาออกสังเกตไหมฮะตอนนี้ก็เริ่มพูดถึงแล้วใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี1 2 3มีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกุลมีเจ๊หน่อยแล้วก็มีเกษมเห็นไหมคนในบัญชีมีอยู่แค่นี้นั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่า4คนเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกก็ต้องมาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นหมายความพรรคอันดับที่2นะครับที่จะสามารถเลือกนะฮะ บุคคลมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็ไปที่พรรคเพื่อไทยตอนนี้สมพงษ์อมรนิวัฒน์ก็บอกไงเกษมใช้เกษมมีโอกาสเป็นอดีตอัยการก็มีโอกาสเป็นที่สุดใครมึงเด็กทักษิณน่ะเด็กเจ๊ทักษิณน่ะจบมีเจ๊หน่อยกับชัยเกษมเจ๊หน่อยหมอบไปละนะครับก็มีแค่นั้นน่ะไม่มีอะไรมากกว่านี้นั่นหมายความว่าที่ทำทั้งหมดที่ห้ามสวมาโหวตห้ามพรรคเล็กมายุ่งนะครับไม่ก็ครูพรรคเล็กว่าอย่างนั้นจะแก้ท่านมูลเอาพรรคเล็กออกไปบัตรเลือกตั้งต้องมี2ใบจาก1บัตรงั้นพรรคเล็กมันจะหายไปโดยทันทีนะจะต้องยกเลิกบทเฉพาะการเพื่อสิ่งเดียวเขาทำภาคปฏิบัติการทั้งหมดเพื่อเป้าหมายสิ่งเดียวให้คนของเขาเป็นนายกรัฐมนตรีแค่นั้นน่ะเกมมีอยู่แค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นนั่นหมายความว่าเขาต้องการที่สุดคือพลเอกประยุทธ์ลาออกสังเกตไหมเขาไม่เรียกร้องให้มีการยุบสภาเขาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเกมของเขามีแค่นั้นเลยนะครับมุ่งไปเลยที่ผ่านเมียมาปี2560ทักษิณก็เคยบอกว่ารัฐธรรมนูญมันไม่ดีโน่นนี่นั่นจะต้องมีการแก้ไขเขาแม่นยำในยุทธศาสตร์เขาแม่นยำในยุทธศาสตร์เลยพลเอกประยุทธ์ต่างหากที่ไม่เคยแม่นยำในยุทธศาสตร์นะฮะใช้หลักคิดตามสถานการณ์ใช้หลักคิดการอาหารการอาหารนำการเมืองสังเกตไหมกลยุทธ์ที่เดินเนี่ยสังเกตให้ดีเขาจะใช้หลักการอาหารนำการเมืองนะฮะหนึ่งจะใช้ความรุนแรงก่อนตีเสร็จสู้ไม่ได้ถอยก็ปรับกลยุทธ์คือหลักการอาหารเลยทำไมอ่ะรู้อ่ะมันเป็นพื้นฐานนะครับที่สำคัญก็คือว่านักเรียนที่เรียนเตรียมทหารเรียนในร้อยนะครับนะเขารู้หมดแล้วนะฮะมันเป็นยุทธวิธีเดิมๆทักษิณเขามีความชำนาญเรื่องยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ทางการเมืองคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ที่สุดหรอกเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญฝั่งพลเอกประยุทธ์ถามว่าเชี่ยวชาญกลยุทธ์ทางการเมืองไหมไม่คนละชั้นเลยผมเรียนตรงๆนะด้วยความปรารถนาเนี่ยคนละชั้นเลยทีมงานของเขาเนี่ยคนละชั้นเลยนะฮะถามยุทธศาสตร์ทางการเมืองโอ้โหคนละฝีมือต่างกันราวฟ้ากับดินเขามีกัน2คนนะฮะมีอาจารย์คนนึงมีทักษิณคนนึงเขามีกัน2คนเขาเดินกลยุทธ์ทางการเมืองเขากำลังล้อมพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์กำลังอยู่ในวงล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองตอนนี้หนึ่งไม่ยกเลิกพรกฉุกเฉินคิดว่าโลกสวยทุกอย่างจะสงบสองจะเจรจาด้วยการไม่ยอมลาออกพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ยอมทำร้ายเด็กไม่ยอมทำร้ายผู้หญิงเพราะกลัวอะไรกลัวทำร้ายขึ้นมาเนี่ยเป็นลูกหลานสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นจุดอ่อนของทหารจะเป็นที่มาของต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในซึ่งเขาต้องการอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำตอนนี้หลักนี้ผิดไม่ผิดเพราะทำไมเขาไปแก้ที่ปลายเหตุทุกคนรู้อยู่แล้วว่าใครสั่งการทุกคนอยู่แล้วก็ให้พรรคการเมืองไหนดำเนินการแต่ปรากฏว่าไงไม่ยอมทำอะไรไปจับตัวเล็กตัวน้อยใครผิดนั่นผิดนี่คือไปทำเพื่อปลายเหตุเพื่ออะไรอ่ะผมถามหลายครั้งเนี่ยไปทำที่ปลายเหตุเพื่ออะไรไปไล่จับเด็กเนี่ยไปสลายเด็กอ่ะคุณยิ่งสลายเด็กยิ่งไล่จับเด็กมันก็มาเรื่อยๆดินะก็ผมอธิบายเชิงวาทกรรมมันก็คือเอาไม้สั้นไปรันขี้ไม้สั้นไปรันขี้หมายความว่าอะไรไม้มันสั้นมีขี้มันไปเล่นมันก็เปื้อนมือกูดิไม่ทำทำไมไม่มีประโยชน์เลยทำที่ต้นเหตุดิผู้บงการดิผู้สั่งการดิกูไม่ทำเนี่ยรู้แล้วเนี่ยเขาระดมคนเสื้อแดงเข้ามาละนะเขาระดมตามจุดต่างๆใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือไปสั่งปิดนิวมีเดียอีกบ้าเอ้ยปิดทำไมอ่ะปิดให้คนโจมตีนักข่าวเนี่ยมันจะผมเป็นนักข่าวอาชีพนะเพราะปรากฏว่านะฮะไปเล่นงานนักข่าวคนใดคนหนึ่งองค์กรนักข่าวก็จะไม่ยอมเลยเขาจะลุมเล่นงานพลเอกประยุทธ์เลยสุดท้ายก็ต้องถอยผมบอกไงผิดไงก็ต้องถอยเรียบร้อยศาลก็ไม่เล่นด้วยถอยไอ้เรื่องพรกฉุกเฉินที่ศาลรับเรียบร้อยก็ตอนนี้เมื่อยกเลิกไปแล้วนะศาลก็รับไว้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไประงับอะไรแล้วเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เลิกไปแล้วนะก็แค่นั้นน่ะซึ่งตอนนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงคอยดูท่านผู้ชมคอยดูพลเอกประยุทธ์กำลังโดนปิดล้อมนะกำลังโดนเข้าตีเลยล่ะเงื่อนไขกลยุทธ์ทางการเมืองต่างๆเขาอาจจะมองทางการทหารว่าเนี่ยเราถอยสุดแล้วเราจะใช้มาตรการเด็ดขาดโน่นนี่ไม่มีทางคุณเดินกลยุทธ์นี้ไม่มีทางเลยเพราะอะไรทราบไหมฮะตลอดระยะเวลากว่า20ปีผมอยู่ในที่ประชุม
ผมเข้าร่วมมาหลายกรณีแล้วนะครับผมทราบผมเรียนมาด้านนี้โดยตรงเลยนะจนผู้ใหญ่ให้ผมไปเรียนเนี่ยเริ่มเรียนเนี่ยตีโทเอกใหม่นะครับจากเด็กที่จบม.3ผมเรียนด้านนี้โดยตรงเรียนอยู่คนเดียวด้วยจนรู้เลยว่าอ๋อไอ้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันวางเจ็ดตรงนี้จบนี่จะนี่ทฤษฎีใหม่ต้องสร้างนี่นี่นี่ไอ้กลยุทธ์ต่างตะวันตกเป็นอย่างนี้ทฤษฎีนี่ไอ้คนนี้มันต้องถอดกลยุทธ์มันเราจนเรารู้จนเราสังเคราะห์มันได้แล้วนั่นหมายความว่ายังไงงานนี้ฟันธงเลยนะฮะไปให้สุดหยุดที่ยุทธการไตรรงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ บ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒ
ฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ